ชิญครับการที่ไม่ได้กินยาแต่หน้าอกกลับใหญ่ครับเป็นเพราะสาเหตุใดในเพศชายครับเราจะต้องรู้ครับว่าปัจจุบันนี้นะครับเรามีอาหารซึ่งนะครับมีไขมันสัตว์สูงอยู่เยอะโดยเฉพาะอาหารพวกจานด่วนทั้งหลายนะครับซึ่งสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาอาจจะมีการเร่งฮอร์โมนถูกไหมครับฉีดฮอร์โมนเข้าไปแล้วเรากินเนื้อสัตว์ชนิดที่มีฮอร์โมนเป็นประจำพวกนั้นหน้าอกเราก็จะขยายขึ้นได้เพราะผู้ชายนั้นก็มีตัวรับฮอร์โมนที่กระตุ้นเต้านมขยายเหมือนกันขณะเดียวกันเราต้องรู้ด้วยครับว่าพืชผักผลไม้หลายต่อหลายชนิดซึ่งใช้ยาฆ่าแมลงโดยที่การควบคุมเนี่ยนะครับยังไม่เต็มที่ยาฆ่าแมลงหลายชนิดมีโครงสร้างเหมือนฮอร์โมนเพศหญิงเพราะฉะนั้นถ้าเราล้างผักผลไม้ไม่สะอาดเพียงพอเราก็จะได้สารเปื้อนปนพวกนั้นเข้าไปจริงไหมครับซึ่งก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะทำให้หน้าอกเราที่มีตัวรับขยายขึ้นได้ด้วยนอกจากนั้นน้องๆผู้หญิงครับน้องๆจะต้องรู้ว่าไอ้แป้งที่น้องตบหน้าเปี้ย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 อยู่เนี่ยบางชนิดครับเขาผสมฮอร์โมนเข้าไปเพื่อที่จะทำให้เป็นไงครับรู้สึกว่าหน้าเต่งตึงขึ้นและเวลาพวกน้องๆตบปุ๊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 บอย่างเงี้ยน่ะมันกระเด็นออกไปไหมครับกระเด็นออกไปบางทีคุณพ่อก็เข้าไปบางทีน้องๆพี่ๆก็เข้าไปนะครับรับไปรับมาหน้าอกมันก็โตได้เพราะฉะนั้นไม่นับไอ้พวกที่ไปเสริมนะนะครับเพราะฉะนั้นการโตพวกนั้นส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งแวดล้อมซึ่งมีสารเปื้อนปนอยู่นะครับก็จำไว้ว่าถ้าเราจะรับประทานผักสดผลไม้สดล้างสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตล้างเนี่ยมันจะเอายาฆ่าแมลงออกไปได้เกือบจะหมดแล้วนะครับและถ้าเกิดรับประทานอาหารเนี่ยพยายามอย่ากินเนื้อสัตว์ยี่ห้อเดียวเป็นประจำหรือเจ้าเดียวเป็นประจำอย่างน้อยก็จะได้กระจายไปบ้างจริงไหมครับโอเคครับนั่นคงจะช่วยได้